สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่อ้อยจะมาทำขนมเข่งทอดนะคะพี่อ้อยจะทำแบบสองอย่างเนาะอย่างชุบไข่กับธรรมดานะคะแบบชุบไข่ก็ต้องตีไข่ก่อนเนาะใช้ไข่หนึ่งฟองนะคะตัวไข่เราจะใส่แป้งเล็กน้อยนะคะใส่เพราะว่าเวลาเราชุบลงไปเขาจะได้เกาะขนมเกาะตัวขนมเข่งเนาะใส่แป้งประมาณ2ช้อนนะคะ2ช้อนเล็กๆนะต่อไข่1ลูกนะคนให้เข้ากันค่ะใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะใส่ไม่เยอะเนาะเสร็จแล้วค่ะไปเดี๋ยวไปทอดกันเนาะอันนี้ทอดแบบธรรมดานะคะทอดแบบธรรมดาไม่ชุบไข่เนาะเมื่อกี้พี่อ้อยลืมเดินกล้องขอโทษนะคะเดี๋ยวทอดแบบชุบไข่ให้ดูอีกทีเนาะลืม ขี้ลืมตัวไข่ที่พี่ว่าบอกเมื่อกี้นี้นะคะก็คือใช้ไข่หนึ่งฟองเนาะแล้วก็แป้งกรอบนะคะแป้งทอดกรอบแต่ใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วแต่น้องๆชอบเลยเนาะแล้วแต่ว่าเราชอบยี่ห้อไหนนะคะแต่ที่บ้านพี่ว่าจะใช้ตัวนี้อยู่เนาะตัวนี้ของเขาราคาไม่แพงแล้วก็คิดว่าโอเคก็ดีขนมเข่งจะไว้ใส่ทับเบอร์แวร์ไว้เวลาจะใช้นะคะก็แกะเพราะว่าตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ตากแดดเนาะเราใส่ตู้เย็นอ่ะมันจะแกะง่ายนะคะแกะง่ายเอาออกมาแล้วก็หั่นเลยนะคะไม่ต้องรอให้นิ่มเนาะถ้ารอเขาจะนิ่มเขาก็จะหั่นยากขึ้นเพราะว่าเขาจะเหนียวเขาจะติดมีดนะคะเราไม่ต้องรอแล้วก็ทำได้เลยThank you.
ใหญ่หน่อยเพราะว่าเวลากดจะได้ง่ายช่วยให้เราเบาแรงขึ้นตัวเวลาเราชุบขนมเข่งนะคะอย่าใช้แป้งที่หนาเนาะอย่าใช้แป้งที่ข้นเกินไปเพราะว่าถ้าข้นเกินไปตัวแป้งเขาจะแข็งนะคะพอเวลาเหลือเวลาเย็นแล้วเนี่ยพอเย็นแล้วเราจะกลับมาทานอีกทีเนาะแป้งเขาจะแข็งนะคะก็จะใช้แป้งแค่เท่าที่พี่อ้อยบอกเนาะก็คือประมาณถ้าเป็นช้อนตักข้าวนะคะก็จะเป็น1ช้อนโต๊ะนะคะพอไข่1ฟองเนาะอันนี้พี่อ้อยใช้เป็นช้อนเกาหลีซึ่งช้อนนี้เล็กกว่าอันนั้นก็จะใช้2ช้อนแต่ไม่พูนนะคะขอถามถึงถ้าพี่อ้อยทานพี่อ้อยชอบแบบไหนแบบนี้ก็ทานได้นะคะทุกไข่แต่ว่าไม่ค่อยชอบจะชอบแบบดั้งเดิมที่สมัยที่แม่ทำให้ทานก็คือทอดเฉยๆเลยไม่ต้องชุบแป้งนะตัวชุบแป้งเนี่ยพี่อ้อยมาทานเป็นตอนแต่งงานมาเนาะมาอยู่ที่กรุงเทพทานเป็นตอนนั้นตอนที่บ้านอาม่าไม่ทานแบบแข็งๆคนแก่เนาะเขาชอบนิ่มๆเราก็ต้องทำนิ่มๆให้เขาพี่อ้อยชอบแบบนี้ลองดูนะคะลองดูเนาะถ้าบ้านไหนมีเนาะลองดูทั้งสองสูตรเลยนะคะลองทั้งสองอย่างเลยว่าชอบแบบไหนเนาะถ้าชอบทานไข่ทานแป้งก็ชุบแป้งชุบไข่ถ้าไม่ชอบก็ทอดแบบพี่อ้อยเนี่ยทอดแบบเนี้ยเพราะเดี๋ยวพี่ว่าทำเนี่ยทำสองอย่างเลยทำให้ดูนะคะตัวนี้ก็จะได้ความเป็นขนมเข่งจริงๆแล้วตัวขนมเข่งเนี่ยตัวแป้งเขาจะคล้ายๆกับขนมจากเนาะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่มะพร้าวถ้าใส่มะพร้าวลงไปอ่ะเยอะๆก็จะเป็นขนมจากเราดีๆนี่เองนะคะเพราะว่าจะเป็นสูตรคล้ายๆกันหลายๆที่หลายๆคนถึงได้ดัดแปลงเอามาทำเป็นแบบใส่กะทิเพื่อเพิ่มความมันแล้วก็เวลาหั่นก็จะไม่ติดหนีบนะคะเวลาทอดก็จะอร่อยก็จะหลากหลายนะคะก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนเลยเนาะก็ทำสองอย่างเพราะว่าลูกไม่ทานพี่อ้อยเราก็ไม่ทานเหมือนลูกหลายๆครั้งบางทีอาจจะเหมือนกันหรือว่าอาจจะไม่เหมือนกันก็แล้วแต่นะคะก็อยู่ที่ความเป็นไปได้แล้วแต่คนชอบนะคะจะเห็นว่าอันนี้ชุบแป้งนะคะชุบแป้งชุบไข่อันนี้ไม่ได้ชุบแป้งนะคะอร่อยทั้งคู่ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ